สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมนายติ่งแม่เจ้า63นะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมารู้จักกับไม้มงคลอีกแล้วนะครับวันนี้เป็นต้นเสริมทรัพย์นะครับเสริมทรัพย์นี่ก็จะส่งเสริมด้านการเงินและโชคลาภนะครับเป็นไม้ใบที่พื้นเขียวนะครับแล้วก็เป็นลายขาวนะครับก็ลายสวยเลยนะครับการปลูกนะครับจะชอบดินที่ระบายน้ำได้ดีนะครับน้ำไม่ขังนะครับก็จะชอบนะครับแบบนั้นแล้วก็แสงแดดก็ส่วนมากไม้มงคลก็จะเป็นแสงแดดลำไรนะครับต้นเสริมทรัพย์นี่ก็เช่นกันนะครับการขยายพันธุ์นี่ก็โดยการชำลำต้นนะครับแบบนี้ครับตัดต้นไปชำนะครับเวลามันขึ้นมาสูงๆแล้วก็ตัดต้นแล้วก็ไปชำได้นะครับและก็ด้วยการแยกหน่อนะครับแยกต้นนะครับเวลาปลูกไปนานก็จะมีต้นข้างๆขึ้นมาแล้วก็สามารถที่จะตัดไปแยกได้นะครับก็จะเป็นไม้มงคลนะครับนำโชคลาภอีกชนิดหนึ่งนะครับก็ปลูกในบ้านในอาคารได้นะครับพวกนี้แล้วขอให้มีแสงส่องถึงนะครับก็จะงามดีนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับเวลาเราปลูกในอาคารนี่เราก็หมั่นหมุนต้นไม้ด้วยนะครับถ้าไม่หมุนนี่ต้นไม้จะเอียงหาแสงนะครับก็จะเป็นต้นไม่ตรงนะครับแล้วก็ถ้าแดดมาทางนี้นะครับมันจะเอ็นไปทางนี้นะครับแล้วก็ทยอยหมุนนะครับหมุนเรื่อยๆนะครับ2-3 วันครั้งหนึ่งนะครับก็จะทำให้ต้นไม้เป็นต้นที่ตรงนะครับวันนี้ก็จบการเสนอต้นไม้เสริมทรัพย์เพียงเท่านี้นะครับหวังว่าเพื่อนๆจะได้รู้จักต้นไม้เพิ่มขึ้นนะครับไว้พบกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ